สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับอันเดอร์เวิร์ดนะเดย์3นะครับโอเคจัดไปขอให้วันนี้มีอะไรที่ท้าทายมีหาอะไรบางสิ่ง7นะครับโอเคไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเขียนไว้ดีกว่าอันนี้ก็ดูสปอยโอเคเดี๋ยวเราจะไล่จากทางซ้ายไปทางขวาเฮ้ยมีหมอกวันนี้มีหมอกว่ะพ่องูเกะอีปาพ่องูไหมนี่มีหมอกนี่มันน่าจะยังกลางอยู่นะครับเห็นมาแม่ง OP ใช่ไหมโอเคเก็บลูกไฟลูกไฟเนี่ยต้องเอาไปปลดผนึกอะไรบางอย่างเดี๋ยวเคลียร์ก่อนลูกไฟน่าจะต้องเอาไปเปิดไอ้ก้อนหินที่โดนปิดผนึกอยู่นะครับเกือบดีวะถ้ามีสปีดจะดีไม่ดีมิตามะแบบเนี้ยที่มันเป็นพวกสถานะนะครับไอช่องนี้ต้องเป็นแม่นยำแล้วก็ออฟลองสปีดแล้วก็มีเอฟเฟกต์เท่านั้นนะครับถ้าอย่างดีสุดก็คือเป็นแม่นยำแล้วก็ออฟลองสปีดนะครับเพราะว่าผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะครับถ้าต่อให้คุณแม่นแบบแม่น200นะครับไม่มีสปีดเล่นนะครับแม่งเล่นยากโคตรนะครับยุคสมัยนี้เราจะค่อยๆไล่จากทางซ้ายไปเมงหอยเรามีตัวนี้เวล2อยู่เราต้องเลือกเวล3มาป่ะไม่เป็นไรนะครับเอ็นมาเราโหดอยู่แล้วเหมือนมันจะมันต่างกันตรงไหนวะมันต่างกันที่สเตตัสแล้วทีมเราแบบเหมือนกับว่าเราเลือกอะไรไม่ได้เลยนะนี่ไงเอาไว้ปลดผนึกตรงนี้โอเคปลดผนึกหินก่อนแล้วก็ไปหาลูกไฟอีกอันนึงเฮ้ยร้านค้าแมวไทฉะ 5,000 3ดาวเอ้ยเลือกไทฉะมาก็โอเคนะที่อัพสกิลช็อกโกเลตโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางขวากันบ้างการเลือกตัวละครเนี่ยนะครับก็อาจจะเลือกตามที่ท่านชอบได้เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับต้องเลือกปัจจัยหลักก่อนนะครับปัจจัยหลักคืออะไรนะครับตัวดาเมจตัวแจกไฟนะครับมันต้องมี2ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือมันเป็นพื้นฐานของเกมโอเมจินะครับคือถ้าเกิดคุณจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคืออย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีตัวแจกไฟแล้วก็ตัวดาเมจนะครับส่วนถ้าเกิดจะเป็นพวกทีมตีจงตีแจมทีมอื่นๆเงี้ยค่อยแบบไปเล่นอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดในด่านประมาณเนี้ยนะครับผมแนะนำนะก็คือเอาพื้นฐานให้มันมีให้ครบก่อน
นี่นกฮูกนกฮูกมันเป็นหัวกะโหลกนะเยอะแต่แม่งเหมือนนกฮูกโอ้โหเฮ็ดเลือดมัน 3,000 เอ็ดมาตีแม่งเป็นหมื่นนี่ลูกไฟสีฟ้าเอาไว้ปลดผลึกสีฟ้าแล้วก็ที่เหลือน่าจะอยู่ด้านล่างล่ะโอเคเราเคลียร์โคมไฟก่อนอ๋อเดินมาเปิดโคมไฟมันก็เปิดหมอกแต่จริงๆมันไม่ต้องเปิดหมอกก็ได้นะเราเดินม่วงๆก็ได้เพราะว่าทางมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้ไอ้พวกหินเนี่ยเวลาเราเห็นใช่ปะเราก็เดินมาเป็นนกฮูกปลดผลึกมันจะได้อะไรวะไอ้ก้อนหินสีแดงกับไอ้สีเหลืองเอ้ยไม่ได้ดิได้ก้อนหินสีแดงกับเงินโอเคแล้วเราก็ต้องหาอะไรบางสิ่งที่อยู่ฝั่งหนูแสดงว่าเราก็ต้องวาร์ปไปโอเคไม่เดี๋ยวเราเขียนคำใบ้ดีกว่านะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนพัซเซอร์เล็กๆให้เราได้เล่นนะครับแล้วก็เลี่ยงนะซึ่งแม่งง่ายมากนะครับเฮ้ยอันนี้มันปืนใหญ่อาร์มสตรองนิโคเจสอาร์มสตรองไซโคเจสอาร์มสตรองเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่มันต้องเป็นคำใบ้มันอยู่ไหนวะ4 3 2 1เอ๊ะมันชอบเดินทะลุกล่องโอ้ของดีๆนี่มันปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองไนโคเจสอาร์มสตรองนีโคเจสอาร์มสตรองเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไซโคลเจ็ดอาร์มสตรองยังไงเล่าพูดอาร์มสตรองมาสองโอเคไอ้ย่าผมลืมไปมันเป็นปืนที่ทำให้เอโดต้องล่มสลายโอเคนะครับก็สำหรับวันที่2นี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะ
ก็ไปเรียงปืนใหญ่นิโคลเจสอาร์มสตรองไซโคเจสอาร์มสตรองนะครับเป็น4321โอเคนะครับก็สำหรับเดย์นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเดย์หน้าครับผมบ๊ายบายไปแล้ว